ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะไม้พิรัตไม่ไว้หน้าเลขาคนสนิทโผล่คอมเมนต์ตอบกลับแรงหลังถูกแซะถึงซาร่าคาซิงกินีกลาง IG จากกรณีที่สาวซาร่าอดีตภรรยาของไม้ได้ออกมายอมรับว่าเธอมีลูกคนที่2แล้วกับแฟนใหม่ชื่อน้องเอมิลี่เป็นเพศหญิงอายุ2เดือนส่วนพ่อของลูกชื่อวาดิมอายุ20ปีเป็นนายแบบชาวยูเครนตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประเทศจีนและทั้งคู่นั้นยังรักกันดีไม่ได้เลิกรากันอย่างที่เป็นข่าวแต่ล่าสุดนั้นหนุ่มไม้พิรัตก็ไม่ได้ไว้หน้าเลขาคนสนิทโผล่คอมเมนต์ตอบกลับแรงหลังถูกแซะถึงซาร่ากลาง IG โดยไม้พิรัตได้โพสต์ระบุข้อความว่าจะกินอะไรก็รีบๆบอกมาพี่กำลังโมโหหิว Just tell me what you wanna eat I'm mad hungry จากนั้นเลขาคนสนิทก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีเป็นรูปอิโมจิมันเป็นนัยยะแสดงความเผือกในประเด็นดราม่าซึ่งจากนั้นไม้ก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าไปกินที่อื่นไปไร้สาระอีกด้วยนั่นเอง